สวัสดีค่ะนักลงทุนที่รักทุกท่านค่ะวันนี้เรามาอยู่ในโลกของสังคมที่มันมีแต่เทคโนโลยีอนาคตเราจะมี 4G 5G แล้วอ้าวแล้วยังไงคะการลงทุนของเราผลตอบแทนยังต่ำอยู่แล้วจะทำยังไงให้ผลตอบแทนสูงโดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์วันนี้ค่ะออนไลน์เทรดดิ้งนะคะหรือลงทุนหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิกจะทำให้ท่านผู้ชมทราบผลของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเอ๊ะแล้วทำไมต้องลงทุนในหุ้นคะหุ้นมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องลงมือจริงหรือการที่เราจะได้เงินมาเราต้องทำงานนะคะและเอาเงินแบบไปเก็บไว้ที่ธนาคารซึ่งผลตอบแทนต่ำมากแล้วจะทำไงให้ธนาคารเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะการลงทุนในหุ้นจะเป็นคำตอบสำคัญในวันนี้ว่าทำไมเราต้องลงทุนในหุ้นเอ๊ะแล้วถ้าเลือกลงทุนในหุ้นเนี่ยความพร้อมของเราเนี่ยแค่ไหนและเราจะต้องเลือกหุ้นเหมือนเลือกแฟนไหมนะคะง่ายๆค่ะเวลาคุณจะเลือกใครสักคนและรักใครสักคนคุณต้องสืบประวัติเขาก่อนนะคะว่าเขามั่งคั่งขนาดไหนและสไตล์เราชอบคนคนนี้ไหมหรือชอบหุ้นตัวนี้ไหมและหลังจากนั้นก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้พอร์ตมันสูงขึ้นนะคะลองมาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงชวนให้ท่านมาลงทุนในหุ้นนะคะถ้าเราเริ่มลงทุน100บาทในปี2542ในปีพ.ศ.นะคะเราพบว่าห่างกันมา13ปีณสิ้นสุดคือปี2555ใช้เวลา13ปีค่ะเงิน100บาทของเราจะกลายเป็น144บาทว้าวเพิ่มขึ้นมาแค่44บาทเท่านั้นใช้เวลา13ปีมันจะทันไม่เนี่ยกับการที่เราจะต้องเอาเงินก้อนนี้ไปใช้นะคะอันนี้คือเอาเงินไปฝากผลตอบแทนแค่ 1%แต่ถ้าเราเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนประมาณ5นะคะเงินก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกันจะสูงขึ้นมาถึง219บาทสูงกว่ากันนิดเดียวเองค่ะจะเห็นได้จากเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงจะเห็นว่าการสมูฟของเส้นคือไปเรื่อยๆสบายๆชิลๆไม่มีความเสี่ยงนะคะเงินต้นคงที่ค่ะแต่ผลตอบแทนน้อยเรามาดูเส้นสีม่วงอ้าวว้าวเส้นสีม่วงมันคืออะไรนะคะให้ผลตอบแทนสูงถึง5เท่าท่านเชื่อหรือไม่นะคะลงทุน100นะคะในปีเดียวกันนะคะแล้วก็สิ้นสุดในปีเดียวกันนะคะ13ปีเราจะพบว่าเงินจะกลายเป็น594บาทค่ะอยากได้แล้วล่ะสินะคะก็ไม่ยากนะคะแต่ท่านจะรับความเสี่ยงนี้ได้ไหมบางครั้งคุณได้กำไรสูงถึง 120% และบางครั้งจะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดนะคะติดลบถึง 20% นั่นหมายถึงว่าความเสี่ยงของเงินมีโอกาสขาดทุนได้ท่านรับได้หรือไม่แต่ผลตอบแทนเราใจนะคะไม่ยากหรอกค่ะมาดูถัดไปนะคะสิ่งที่เราดูเส้นทางแผนที่หรือเราว่าแมปการลงทุนมี2ทางให้ท่านเลือกค่ะทางแรกก็คือเริ่มต้นจากอายุ30เราเชื่อว่าปัจจุบันคนดูทุกท่านน่าจะรุ่นเดียวกันนะคะแล้วเราบอกว่าลงทุนด้วยเงิน1ล้านบาทไปถึงอายุ45คือใช้เวลา15ปีเส้นทางนี้เอาเงินทั้งหมดเดินไปฝากที่แบงค์ค่ะผลตอบแทนประมาณ 1% นะคะปัจจุบันต่ำกว่าด้วยซ้ำเราก็คำนวณมาเสร็จสับณเวลา45ท่านจะได้หรือมั่งมีเงิน1,160,000 บาทเท่านั้นพบอะไรคะผลตอบแทนต่ำมากในเวลา15ปีแต่ถ้าท่านเอาทางเลือกที่2ทางเลือกที่2คืออะไรเงิน1ล้านบาทแบ่ง 70% ไปลงทุนซึ่งได้ผลตอบแทน 12% แต่มีความเสี่ยงจำได้ในภาพแรกนะคะและแบ่ง 10% นะคะก็คือ100,000ไปฝากเงินได้ผลตอบแทน 1% และนำเงิน 20% ของ1ล้านคือ 200,000 ไปฝากในพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทน 5%ท่านจะพบว่าทางเส้นนี้เนี่ยไม่ตรงเหมือนเส้นแรกนะคะทางเลือกแรกทางเลือกที่2มีการคดเคี้ยวเรียวรถบางครั้งเจอสึนามิบางครั้งเจอพายุแต่ผลตอบแทนจะได้3ล้าน9แสนบาทในเวลาเดียวกันคิดแล้วใช่ไหมคะว่าการลงทุนในหุ้นได้ผลแบบตอบแทนดีแต่มีความเสี่ยงท่านจะเลือกทางไหนคะเรามาดูต่อค่ะสิ่งที่เราคิดว่าหุ้นใกล้ตัวของเรามีอะไรบ้างนึกไม่ออกค่ะเราก็ช่วยกันคิดนิดนึงนะคะแน่ๆที่ท่านเห็นนะคะในสไลด์นี้นะคะหุ้นดีๆแบบที่ท่านชอบมีอยู่รอบตัวลองดูค่ะท่านเห็นอะไรบ้างโอ้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแน่นอนสิ่งที่เห็นคือ BTS ค่ะรถไฟฟ้านั่งทุกวันแน่นทุกวันเลยนะคะสิ่งที่เห็นต่อไปเมื่อเราอยากกินนู่นกินนี่นะคะไม่ว่า24ชั่วโมงเราสามารถซื้อได้คือเขาว่า 7-11 ตัวย่อคือ CPO ค่ะตัวนี้ค่ะคุณใกล้ตัวไหมคะ
เอถ้าเราขับรถไปแล้วเราอยากเติมน้ำมันแน่นอนค่ะปั๊มน้ำมันที่เราเห็นต้องเป็นปั๊มอะไรคะบางจากนะคะนอกจากนี้จะมีปตท.ไหมปตท.ปั๊มนี้นะคะเราก็เข้าไปดูว่าเอ้ยคนเยอะหรือไม่เราเห็นอะไรอีกคะเห็นอีกแน่ๆถ้าเราคิดว่าเราจะไปแบงก์เอาเงินไปฝากแน่นอนท่านเห็นอะไรคะโอ้เห็นแล้วค่ะไทยพาณิชย์อันนี้ไม่ได้บอกหุ้นเด็ดนะคะแต่ภาพทั้งหมดที่ท่านจะต้องเลือกคือหาหุ้นใกล้ตัวมาแล้วทำยังไงล่ะคะแอบงงแล้วสิมันเยอะเหลือเกินค่ะขออนุญาตค่ะสไลด์ต่อไปเราหยิบมาแล้วขออนุญาตแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มคืออะไรวันนี้นึกถึงอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่เอาเงินไปลงทุนทำกิจการแอบยากค่ะเราแอบซื้อหุ้นชาวบ้านเขานิดนึงดีกว่านะคะภาพที่เราจะเห็นเราก็จัดกลุ่มมาเลยนะคะกลุ่มแรกคือบอกถ้าฉันชอบช้อปปิ้งฉันจะเลือกอะไรนะคะเซ็นทรัลค่ะ CPN โรบินสันค่ะโรบินสันก็มีหุ้นเข้าตลาดเหมือนกันนะคะและมีสาขาทั่วประเทศเลย Big C แมคโครถามว่าท่านรู้จักหรือไม่ทุกคนรู้จักหมดนะคะเมื่อเราจัดเป็นกลุ่มปุ๊บเราจะเริ่มกลับไปเขาเรียกว่าครอบคลุมหรือจัดกลุ่มให้มันดูง่ายขึ้นเอาละค่ะนอกจากชอบช้อปปิ้งแล้วยังชอบเรื่องนี้ค่ะกินดื่มคืออ้อหิวน้ำปุ๊บกินทิปโก้โออิชินะคะหิวข้าวกิน S&P หรือไม่ว่าจะเป็นไมเนอร์นะคะกินไอตรงไอติมอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของการกินอร่อยมากๆเราจะได้รู้ว่ากลุ่มนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนนะคะถัดไปค่ะถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ฉันชอบท่องเที่ยวล่ะท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนถ้าไปบัสนะคะก็เผอิญไม่มีรถบัสเข้าตลาดนะคะก็คงต้องไปเครื่องแล้วตอนนี้ค่าตั๋วเนี่ยถูกมากนะคะแล้วต้องไปขึ้นที่ไหนถ้าอากาศยานแน่ๆอันนี้กินค่าฟรีเปล่าๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปสายการบินไหนคุณจะต้องขึ้นเครื่องเลยคะที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิภูเก็ตอันนี้ก็คือกินหมดเลยคือ AOT ท่าอากาศยานนะคะถ้าเราชอบท่องเที่ยวเอ๊เราชอบบินล่ะมีทั้งสายการบินไทยนกแอร์บางกอกแอร์เวย์และแอร์เอเชียอันนี้คือกรุ๊ปปิ้งที่เราอยากจะนำเสนอว่าเวลาท่านคิดอะไรปุ๊บให้กลุ่มหรือจัดกลุ่มก่อนนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยคือเป็นภาพรวมของหุ้นที่ใกล้ตัวค่ะเวลาเราเลือกหุ้นเยอะๆแล้วเรางงเราก็จัดมาจัดเป็นกลุ่มแล้วเราก็จะเลือกว่าเด่นที่สุดในกลุ่มนั้นคืออะไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆการลงทุนในหุ้นก็คือการที่เราจะมีเงินแล้วไปทำธุรกิจเนี่ยโอ้มันต้องใช้เงินมหาศาลคนรวยอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ค่ะเราเอาเงินทำงานแทนเรานะคะเราก็ไปลงทุนในหุ้นเป็นเจ้าของกิจการเหล่านั้นโดยการซื้อหุ้นนะคะเมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการและเลือกธุรกิจดีๆคุณจะได้อะไรคะธุรกิจดีๆย่อมมีกำไรนั่นคุณจะได้เงินปันผลค่ะเงินปันผลยังไม่พอถ้าธุรกิจดีอีกเนี่ยยอดขายโตมากสินทรัพย์ดีนี่น้อยคุณจะได้เท่าไหร่คะราคาที่เคยซื้อมา10บาทมันขึ้นไปถึง15โอ้โหแน่นอนกำไรเท่าไหร่คะ15ลบ10ก็คือ5บาทเราเรียกว่าส่วนต่างราคานั่นเองนะคะแล้วก็สิทธิอื่นๆอีกมากมายในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิ์ออกเสียงได้รับเงินปันผลได้เพิ่มทุนนะคะในราคาที่ถูกกว่าหุ้นในกระดานซะอีกอันนี้สิทธิของนักลงทุนร้วนๆค่ะนะคะแล้วเราบอกว่าเอ๊ถ้าเตรียมความพร้อมอย่างไรวันนี้รู้แล้วว่าทำไมต้องลงทุนในหุ้นตอบสิคะนั่นคือผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากดีกว่าพันธบัตรแต่มีความเสี่ยงและอย่างเงี้ยถ้าเราจะลงทุนแล้วจะพร้อมรู้ตัวเองว่าพร้อมหรือยังแน่นอนค่ะลงทุนเพื่ออะไรคะเพื่อได้ผลตอบแทนสูงในอนาคตในระยะเวลาอาจจะเป็น5ปี10ปีฉะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะสิ่งที่กำหนดคือเป้าหมายนะคะเราออมไว้10ปี15ปีหรือเราออมเพื่อต้องการเงินปันผลหรือเราต้องการซื้อเก็งกำไรนะคะโจทย์ก็คือเมื่อเราเลือกวัตถุประสงค์เราชัดเจนสิ่งที่ตามมาประเภทของหุ้นจะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าท่านบอกว่าท่านต้องการลงทุนระยะยาวๆ 10-15 นั่นคุณต้องเลือกบริษัทที่มีฐานะการเงินดีธุรกิจมั่นคงและสามารถดูแล้วว่าจะอยู่ยาวกับเราไปอีก10ปีข้างหน้าแล้วยังเจอกันฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มในเซต50ซึ่งเราจะขยายความในสไลด์ถัดไปนะคะถัดไปก็คือกลุ่มที่จ่ายเงินปันผลดีนะคะให้อัตราผลสม่ำเสมอมันก็ตอบโจทย์ในกลุ่มแรกก็ได้นะคะก็คือเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติการจ่ายเงินปันผล5ปีย้อนหลังว่าหุ้นที่เราจะเลือกเนี้ย
ขาจ่ายเงินปันผลหรือไม่จ่ายเท่าไหร่จ่ายทุกปีไหมถ้า5ปีที่แล้วจ่ายมาดีผลประกอบการดีแน่นอนกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินปันผลดีนะคะตลาดหลักทรัพย์เองยังน่ารักนะคะก็จะจัดกลุ่มเป็น High Dividend 30 Index ก็คือหุ้น30ตัวที่จ่ายเงินปันผลดีให้เรานะคะถัดไปบอกว่าโอ้โห2ตัวนี้อาจจะการขับเคลื่อนในราคาช้าแต่มั่นคงและให้ผลตอบแทนดีแต่เราอยากได้อะไรก็ตามที่ทำธุรกิจที่มันผลตอบแทนไม่ต้องมากนักแต่แนวโน้มโอกาสของธุรกิจโตสูงนะคะเป็นอาจจะเป็นหุ้นขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็ได้นะคะเพื่อจะได้มีราคาหรือเราบอกว่าซื้อ10บาทแล้วขึ้นไป15บาทภายใน1เดือนเราเรียกว่าหุ้นขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่มีการเติบโตแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราจะเป็นคนเลือกเองแต่เราบอกว่าชอบทั้ง3คนเลยหรือ3กลุ่มนี้ทำอย่างไรคะก็แน่นอนหยิบค่ะอาจจะเลือกแบ่งเงิน100บาทเนี่ยค่ะแบ่งออกไปเป็นทั้ง3ส่วนเลยก็ได้แล้วแต่สัดส่วนที่เราจะชอบนั่นคือเป้าหมายซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนนะคะถ้าคุณมาแบบไม่มีเป้าหมายคุณก็จะไปแบบไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าคุณมาแบบมีเป้าหมายก็จะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ทำกันบ้านกันก่อนเมื่อมีเป้าแล้ว ความรู้ไม่มีนี่คือเหตุผลที่เรามาในวันนี้ค่ะคุณต้องมีความรู้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็มีใจคืออะไรคะรักที่จะลงทุนรักในความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดมีเงินในกระเป๋าด้วยค่ะคุณพร้อมแล้วหรือยังเรามีอะไรบ้างที่จะลงทุนไปพร้อมๆกับหุ้นกลุ่มนี้ล่ะนอกจากแบ่งเป็นกลุ่มแล้วนะคะหุ้นกลุ่มนี้มีกลุ่มคุณค่าเราเรียกว่าหานทองคำโอ้ว้าวหานทองคำคืออะไรคะเวลาเราเลี้ยงห่านตัวหนึ่งนะคะเลือกหุ้นเหมือนเลือกหุ้นตัวหนึ่งแล้วห่านก็ปล่อยไข่มาให้เราเรื่อยๆทุกวันเหมือนหุ้นค่ะซื้อหุ้นแล้วเขาก็จ่ายเงินปันผลให้เราทุกวันแม้จะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นห่านตัวนั้นก็ยังออกไข่ให้เรากินทุกวันค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะส่วนหุ้นเติบโตก็คือหุ้นที่คิดว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วมีโอกาสที่ทำธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นอันนี้ก็โอ้โหโอกาสลุ้นนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าวัดความเสี่ยงและวัดหัวใจค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งที่เราคิดนะคะเอาไปลงทุนแล้วโตขึ้นเป็น 100% คุณจะได้อะไรคะสิ่งที่บอกว่าได้กำไรมากๆเลยค่ะแต่หุ้นกลุ่มนี้จะไม่ได้เงินปันผลนะคะเพราะธุรกิจเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะต้องอะไรคะทำเพื่อให้เงินโตกลับเข้ามาเงินที่ได้จะจ่ายเงินปันผลท่านไม่ได้ค่ะก็ต้องไปลงทุนเพิ่มนะคะกลุ่มต่อไปเป็นหุ้นเก็งกำไรถ้าถามว่าวันนี้แล้วบอกว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยแบบไม่เล้าใจเราชอบอะไรที่มันวือหวาตลอดเวลาคือขึ้นหรือลงได้ตลอดเวลาเช่นซื้อเช้าบ่ายขึ้นนะคะเย็นตกเลยนะคะเราเรียกว่าหุ้นเก่งกำไรจะบอกว่าหุ้นนี้มีความเสี่ยงเหมาะสำหรับคนอายุน้อยๆแล้วก็มีเวลามากๆหุ้นเก่งกำไรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะคะต้องไปดูยอดขายยอดขายอาจจะไม่โตขึ้นนี่อาจจะเยอะก็ได้นะคะเพราะเราถือว่าจัดว่าเป็นหุ้นพื้นฐานที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะต่อไปเป็นหุ้นตามกลุ่มของดัชนีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าหรือขยายความให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้นตามขนาดและหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมสาเหตุที่เราต้องแบ่งหุ้นแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าคุณเป็นคนสไตล์ไหนนะคะแต่ละสไตล์ความหมายของกลุ่มของหุ้นแต่ละกลุ่มก็ให้ผลตอบแทนที่ต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามาดูหุ้นของกลุ่มตามขนาดของตลาดหุ้นไทยลองมาเล่าเรื่องนี้ค่ะหุ้นในแต่หุ้นไทยของบ้านเราเนี่ยมีเป็นร้อยๆตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวไหนใหญ่และตัวไหนเล็กสิ่งที่เราจะวัดได้นะคะเราเอาจำนวนหุ้นที่เขาจดทะเบียนนะคะคูณด้วยมูลค่าตลาดนะคะเราจะพบว่าเมื่อเราคูณเสร็จแล้วเราเรียกว่ามูลค่าตามราคาตลาดนะคะแล้วเราหยิบมาหรือเราเรียกว่า market cap เนี่ยมาร้อยเรียงตั้งแต่จำนวนมากสุดยันจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็ขีดเส้นใต้หรือเลือกกรุ๊ปแรก50ตัวแรกนะคะกรุ๊ปถัดไปก็คือตัวที่51ถึงตัวที่100นะคะแล้วหลังจากนั้นคือ100ลงมานะคะไม่ว่าเท่าไหร่จะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเอาจำนวนหุ้นนะคะคูณราคาตลาดนะคะคือราคาของตลาดณวันนั้นนะคะเราจะได้เป็น market cap นะคะจะพบว่ากลุ่มนี้50ตัวแรกนะคะเราเรียกว่า large cap นะคะซึ่งมีสภาพคล่องสูงมากเพราะจำนวนหุ้นเยอะนะคะผลการดำเนินงานจะดีนะคะไม่ว่าจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่มีโอกาสที่จะรอดสูงนะคะกว่ากลุ่มที่เป็น small cap นะคะทีนี้ถ้า mid cap ก็คือกลุ่มที่จะอันดับที่51ถึงอันดับที่100นะคะมีทุนจดทะเบียน
มากนิดหน่อยกลางๆนะคะแล้วก็ไซส์จำนวนหุ้นไม่มากนักนะคะแล้วก็มีบริหารการจัดการดีนะคะก็เหมาะสำหรับกลุ่มที่อยากจะลงทุนในเป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะและกลุ่ม small cap ก็คือกลุ่มที่เล็กลงมาอีกนิดนึงค่ะจำนวนหุ้นไม่มากราคาหุ้นไม่สูงมากนะคะแล้วก็มีกำไรที่จะขยายตัวจากอะไรคะจะเอาเงินไปลงทุนมากโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลค่อนข้างน้อยนะคะกลุ่มนี้นะคะน่ารักที่สุดคือไม่ค่อยมีบทวิเคราะห์ค่ะเพราะอะไรคะเป็นกลุ่มที่เราบอกว่านักลงทุนรายใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกลับไปดูที่กลุ่มที่เป็น large cap มากกว่าเพราะถ้าเป็น small cap เนี่ยเราไม่รู้เขาทำธุรกิจอะไรบทวิเคราะห์ถึงไม่มีการเกิดมากขึ้นแล้วโอกาสที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยมีโอกาสสูงมากขึ้นด้วยนะคะมาดูอีกกลุ่มนึงนะคะสิ่งที่เราเกิดขึ้นมานอกจากนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มตามหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมในที่นี้ก็จะเป็น8กลุ่มอุตสาหกรรมและ28หมวดธุรกิจกลุ่มแรกค่ะจะเป็นกลุ่มเกษตรนะคะหลักใหญ่ๆก็เป็นธุรกิจการเกษตรและอาหารกลุ่มนี้เราจะมองว่ามันจะได้รับผลกระทบไหมถ้าภัยแล้งมานะคะสินค้าเกษตรจะเป็นอย่างไรหรือมีโรคระบาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องหมูหรือไก่ก็จะได้รับผลกระทบในหุ้นกลุ่มนี้นะคะกลุ่มถัดไปนะคะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคได้แก่แฟชั่นของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานและของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์นะคะเหมาะสำหรับในธุรกิจที่ไซเคิลหรือวัฏจักรของธุรกิจที่มันกำลังจะเพิ่มมากขึ้นคนมีกำลังซื้อมากขึ้นสินค้ากลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับความนิยมนะคะกลุ่มถัดไปนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะคะธุรกิจทางด้านการเงินนะคะสิ่งที่เรามองก็คือเขาเรียกว่าในธุรกิจทางด้านการเงินกลุ่มใหญ่ๆจะเป็นกลุ่มธนาคารที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะว่าเราจะแบ่งกลุ่มยังไงเงินทุนหลักทรัพย์นะคะแล้วก็บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตนะคะจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะถัดไปจะเป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะคะก็เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์กลุ่มใหญ่ๆในนี้ก็จะได้แก่กลุ่มยานยนต์นะคะปิโตเคนะคะหรือปิโตเคมีพันนะคะบรรจุภัณฑ์นะคะกลุ่มเหล็กแล้วก็วัสดุอุตสาหกรรมเครื่องจักรนะคะอันนี้สิ่งที่เรามองเห็นก็คือสิ่งที่เราแบ่งกรุ๊ปไปแล้วแล้วก็ดูว่ากลุ่มใหญ่ในกรุ๊ปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถัดไปจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์และงานก่อสร้างกลุ่มนี้จะมีวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่มใหญ่นะคะบริหารรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็กลุ่มพวก property คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญทั้งหมดมีความน้ำหนักพอๆกันนะคะถัดไปค่ะจะเป็นกลุ่มทรัพยากรนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่เขาบอกว่า market cap ใหญ่ที่สุดในตลาดและกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเด่นที่สุดนะคะได้แก่กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคถ้านึกอะไรไม่ออกนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีปตท.บางจากเอสโซท็อปนะคะอันนี้ก็เหล่านี้ทั้งหมดนะคะถัดไปนะคะเป็นกลุ่มบริกรนะคะหรือกลุ่มบริการนะคะได้แก่กลุ่มพาณิชย์นะคะกลุ่มการแพทย์สื่อสิ่งพิมพ์บริการเฉพาะกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือกลุ่มบริการเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีดาวเด่นมากๆนะคะมองไปที่กลุ่มการแพทย์ก็ได้แก่โรงพยาบาลนะคะการท่องเที่ยวมีอะไรบ้างการขนส่งโลจิสติกถ้าธุรกิจดีนะคะการขนส่งก็จะดีตามนะคะก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ในกลุ่มนี้และกลุ่มสุดท้ายจะเป็นเทคโนโลยีนะคะอิเล็กตรอนหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ ICT นะคะก็คงจะประมูลเรื่องของ 4G กันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Advance นะคะDTAC หรือ True ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะจัดว่าตัว ICT จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของกลุ่มนะคะก็หุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมเราจะต้องแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้นะคะถ้าเกิดชอบกลุ่มไหนหลังจากนั้นเราบอกว่าเอ๊ะแล้วหุ้นกลุ่มมีคุณค่าหรือกลุ่มหุ้นที่มีคุณค่าคืออะไรคือ value stock นะคะเป็นหุ้นที่เขาบอกว่าอัตราขยายตัวค่อนข้างต่ำนะคะต่อรายได้เอาง่ายๆค่ะถ้าเราพูดตามคอนเซ็ปต์ทั่วไปคือหุ้นดีราคาถูกหุ้นดีนั่นหมายถึงอะไรคะอัตราการขยายตัวของสินทรัพย์และรายได้เนี่ยค่อนข้างต่ำเขาเรียกว่าราคาต่อกำไรต่อหุ้นก็ต่ำอัตราส่วนนะคะของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นต่ำด้วยอัตราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลสูงสิ่งที่ท่านเห็นก็คืออะไรคะหุ้นที่ไปเรื่อยๆนะคะมีธุรกิจต่อเนื่องไม่โตมากๆนะคะPE คือราคาต่ำนะคะ Price per book ต่ำแต่จ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูงเราเรียกว่ากลุ่มหุ้นคุณค่านั่นเองนะคะกลุ่มถัดไปค่ะจะเป็นหุ้นตรงข้ามกันเลยนะคะกับหุ้นคุณค่าก็คือกลุ่มหุ้นเติบโตหรือ Growth Stock นะคะง่ายๆค่ะหุ้นกลุ่มนี้จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะคะเพราะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปขยายธุรกิจทำให้อัตราการขยายตัวของกำไรและ
สินทรัพย์และรายได้เนี่ยสูงขึ้นนะคะอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นแน่นอนค่ะราคาก็ย่อมสูงนะคะกำไรเนี่ยก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ทันกันก็สูงขึ้นนะคะสินทรัพย์ที่มีอยู่เมื่อเทียบกับราคาสูงแต่ไพร์เพอร์บุ๊กก็ยังไม่สูงไม่ทันนะคะทำให้เมื่อหารกันแล้วก็ยังสูงอยู่นะคะแต่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างต่ำจะเห็นได้ว่าเป็นหุ้นที่นะคะจ่ายเงินปันผลต่ำแต่ราคาค่อนข้างแพงเหมาะสำหรับอะไรคะเหมาะสำหรับหุ้นที่เราคาดหวังว่าถ้าธุรกิจไปได้ถึงเป้าหมายราคาหรือส่วนต่างของกำไรเนี่ยมันจะสูงขึ้นแต่จ่ายเงินปันผลน้อยนั่นเองเราเรียกหุ้นว่าหุ้นเติบโตนะคะเอาละค่ะเมื่อจบบททั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแบ่งเยอะมากเลยนะคะแบ่งตามเซกเตอร์แบ่งตามขนาดนะคะแบ่งตามกลุ่มหุ้นมูลค่าหุ้นเจริญเติบโตแล้วเราจะทำยังไงคะสิ่งที่เราจะเริ่มลงทุนเราต้องทำอย่างไรดีนะคะทั้งหมด6ขั้นตอนง่ายๆค่ะกำหนดวัตถุประสงค์นะคะท่านเป็นคนประเภทไหนจำได้ไหมคะอยากลงทุนหุ้นนานถึง15ปีนะคะต้องหาหุ้นที่เจริญเติบโตมั่นคงนะคะอยู่ในเซ็ต50อยากลงทุนหุ้นปันผลก็คือหุ้นที่ต้องทำธุรกิจได้เรื่อยๆและจ่ายเงินปันผลดีสุดท้ายคือจะจ่ายเก่งกำไรอันนี้คือการกำหนดวัตถุประสงค์ในข้อที่1 นะคะข้อที่2เมื่อกำหนดเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณต้องดูคือปัจจัยพื้นฐานนะคะสิ่งที่เราต้องดูอยู่3เรื่องก็คือมองโลกเป็นภาพรวมค่ะว่าเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไรนะคะวัฏจักรของเศรษฐกิจเราในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงอันนี้หมายความว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจเราจะตกต่ำขึ้นมานะคะตั้งแต่ปี2540เราจะพบว่าเศรษฐกิจตกต่ำนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มแบงก์อาจจะเป็นตัวเริ่มที่ทำให้ธุรกิจหรือเซกเตอร์แบงก์เนี่ยจะทำให้ส่งเสริมธุรกิจนะคะมีการให้เงินกู้และธุรกิจขยายตัวมากขึ้น property บ้านนะคะเมื่อคนรวยพวกก็ซื้อบ้านมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจก็จะพุ่งกันไปเรื่อยๆจนถึงเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเศรษฐกิจรุ่งเรืองมันอาจจะมีเรื่องเงินเฟ้อกลับเข้ามาก็เลยทำให้ตัวภาครัฐเองอาจจะต้องเข้ามาช่วยดูในเรื่องจัดขบวนการนะคะแล้วก็ทำให้ถ้าจัดแล้วสำเร็จเนี่ยนะคะมันก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าจัดแล้วก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจอีกรอบนึงมันอาจจะอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจถดถอยก็ได้อันนี้เป็นภาพรวมที่เราต้องดูทั้งหมดรวมถึงดัชนีทั้งหลายเช่น GDP ในประเทศนะคะว่า GDP สูงหรือต่ำก็คือมวลเขาเรียกว่ารายได้ของคนในประเทศอะค่ะว่าโตขึ้นไหมนะคะรวมถึงภาครัฐเนี่ยเป็นยังไงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อจะดูว่าเศรษฐกิจที่เราอยู่ที่เราประเทศที่เราจะลงทุนมันจะโตขึ้นอย่างไรหลังจากนั้นไปดูกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะเราก็แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมกันเยอะแยะนะคะก็ต้องมาดูเรื่องของอะไรคะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เราจะลงเนี่ยอยู่วัฏจักรในช่วงไหนเริ่มต้นหรือเปล่าหรือเริ่มกำลังขยายหรือขยายแล้วเติบโตต่อเนื่องนะคะเติบโตต่อเนื่องแล้วไปต่อได้หรือเปล่านะคะถ้าไปต่อได้ก็คือถือว่ายังเติบโตต่อแต่ถ้าไปไม่ไหวก็คือถืออยู่ในช่วงของการถดถอยเช่นกันวัฏจักรเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมตรงนี้กำลังจะตอบเรื่องอะไรคะอุตสาหกรรมตรงที่เราจะมาลงทุนเนี่ยนะคะให้เราดูเรื่องทั้งหมดเรื่องการแข่งขันนะคะของในธุรกิจเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาเป็นร่วมในการแข่งขันง่ายไหมนะคะอำนาจต่อรองระหว่างผู้ซื้อกับอำนาจต่อรองที่เราไปซื้อวัสดุของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายเนี่ยสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยทดแทนกันได้หรือไม่ทดแทนกันคืออะไรคะเช่นวันนี้เราใช้โทรศัพท์นะคะราคาที่เราจ่ายให้กับเขาเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยถูกมากๆแต่วันนี้แหละสินค้าทดแทนของเราคืออะไรคะเราสามารถใช้รายได้โดยไม่ต้องเสียตังค์อันนี้คือสินค้าทดแทนอันนี้เราก็ยกตัวอย่างให้ท่านพอมองเห็นภาพว่ากลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มันจะมีผลอย่างไรในภาพรวมหลังจากนั้นเราก็มาดูบริษัทนะคะตัวบริษัทเนี่ยก็จะเจาะลึกไปเอกว่าในบริษัทที่เราดูในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเลือกแล้วเนี่ยบริษัทนี้หน้าตาเป็นยังไงโง่เฮงคืออะไรคะเจ้าของค่ะเจ้าของธุรกิจเนี่ยที่เราลงทุนด้วยเป็นคนอย่างไรผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไรประกอบธุรกิจอะไรบ้างนะคะมีธรรมาภิบาลหรือไม่นะคะแล้วธุรกิจเนี่ยมีการแข่งขันสูงหรือไม่หลังจากนั้นเราก็กลับไปดูเรื่องงบนะคะแน่ๆค่ะงบที่เราต้องดูก็คือเรื่องของงบดุลนะคะว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีหนี้เยอะหรือหนี้น้อยดูอีกเรื่องหนึ่งก็คืองบกำไรขาดทุนค่ะธุรกิจที่ทำจะต้องมียอดขายโตขึ้นและกำไรดีขึ้นนะคะ
สุดท้ายค่ะดูเรื่องเงินในกระเป๋าคืองบกระแสเงินสดนั่นเองนะคะงบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ set.or.th ได้นะคะสิ่งที่เราเรียกมันทั้งหมดก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะคะบางท่านก็ดูตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจดูอุตสาหกรรมแล้วก็เลือกบริษัทนะคะแต่บางท่านเจาะเลือกตัวบริษัทก่อนนะคะเลือกเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องเซกเตอร์ของอุตสาหกรรมแล้วก็ดูธุรกิจเป็นตัวรองลงไปนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วว่าดีมากๆแล้วเราจะซื้อตอนไหนล่ะนะคะสิ่งที่สำคัญคือตอนซื้อนะคะถ้าเราเลือกว่าดีแต่ไปซื้อตอนราคาแพงก็มีปัญหานั้นข้อที่3ก็เลยเราต้องประเมินมูลค่าของหุ้นตัวนั้นๆว่าราคาเท่าไหร่ที่เหมาะสมและราคานี้อยู่ในช่วงระดับสูงหรือต่ำกว่าเช่นราคาเหมาะสมของหุ้น A อยู่100ปัจจุบันราคาหุ้นตัวนี้อยู่80นั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะทำกำไรได้ถึง20บาทเพราะราคานี้ยังถูกอยู่ก็ควรจะซื้อนะคะข้อที่4ค่ะนอกจากการดูข้อที่3แล้วข้อที่4ก็คือการที่เราใช้ราคาย้อนหลังไป3ปีหรือ5ปีเพื่อประมวลภาพรวมของสถิติราคาว่าราคาปัจจุบันที่เรายืนอยู่เนี่ยหรือเราจะตัดสินใจซื้ออ่ะมันถูกหรือแพงมันกำลังขึ้นหรือกำลังจะลงนะคะเป็นจังหวะเราเรียกว่า technical analysis ในการจับจังหวะและหลังจากนั้นนะคะถ้าเราทํา1 2 3 4มาแล้วเรียบร้อยแต่นั่งเฉยๆเป็นไรคะเงินก็ไม่เกิดค่ะข้อที่5คือการตัดสินใจนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าเรารู้1รู้2รู้3รู้4รู้5แล้วไม่ประเมินผลเลยนะคะหุ้นตกเราบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอตกวันนี้อีกหุ้นขึ้นบอกว่าไม่มีเวลาเพราะจะเก็บระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะคะเราจะต้องประเมินผลในสิ่งที่การลงทุนแล้วไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ9เดือนและโดยรวมเราต้องมาดูว่า1ปีเนี่ยตอบโจทย์อัตราผลตอบแทนตามที่เราตั้งเป้าไว้หรือไม่อันนี้ข้อติดตามเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่วันนี้ค่ะเราคิดว่าข้อที่5นะคะการตัดสินใจซื้อขายหุ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญค่ะ